ช้าวันนี้นะครับขอนำพระวจนะของพระเจ้ามาสู่พี่น้องนะครับในหัวข้อเรื่องที่บอกว่าเปลี่ยนกระดูกแห้งให้เป็นกองทัพเอเมนไหมพี่น้องเราจะเปลี่ยนกระดูกแห้งให้เป็นกองทัพนะผ่านพระวจนะของพระเจ้าดังนี้ครับนะเราจะอ่านด้วยกันในพระธรรมเอเซเคียลครับบทที่37ข้อที่1ถึง14เชิญฟังพระวจนะของพระเจ้าเรายืนขึ้นดีไหมครับยืนขึ้นให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าเอเซเคียลบทที่37ข้อ1ถึง14พระหัตถ์ของพระยาเวอยู่เหนือข้าพเจ้าและพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมาด้วยพระวิญญาณของพระยาเวแล้ววางข้าพเจ้าไว้กลางหุบเขาที่มีกระดูกเต็มไปหมดพระองค์ทรงพาข้าพเจ้าไปรอบๆกระดูกเหล่านั้นดูสิมีกระดูกมากมายเหลือเกินบนพื้นหุบเขาและนี่เนี่ยเป็นกระดูกแห้งมากๆแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยกระดูกเหล่านี้จะมีชีวิตได้ไหมและข้าพเจ้าทูลตอบว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายพระองค์ทรงทราบอยู่แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่าจงเผยพระวจนะต่อกระดูกเหล่านี้และกล่าวกับพวกมันว่ากระดูกแห้งเอ๋ยจงฟังพระวจนะของพระยาเวและพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้แก่กระดูกเหล่านี้ว่าดูสิเราจะนำลมหายใจเข้าไปในพวกเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตเราจะใส่เส้นเอ็นไว้บนพวกเจ้าและจะทำให้มีเนื้อขึ้นมาบนเจ้าและเอาหนังหุ้มเจ้าและบรรจุลมหายใจในเจ้าแล้วเจ้าจะมีชีวิตและพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวข้าพเจ้าก็เผยพระวจนะตามที่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาและเมื่อข้าพเจ้าเผยพระวจนะอยู่นั้นก็มีเสียงและดูสิเป็นเสียงสั่นรัวพวกกระดูกนั้นเข้ามาหากันกระดูกกับกระดูกและเมื่อข้าพเจ้ามองดูก็เห็นมีเอ็นบนพวกมันเนื้อก็ขึ้นมาบนกระดูกและหนังก็มาหุ้มมันไว้และไม่มีลมหายใจในนั้นแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงเผยพระวจนะแก่ลมหายใจบุตรมนุษย์เอ๋ยจงเผยพระวจนะเถิดจงกล่าวกับลมหายใจว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าลมหายใจเอ๋ยจงมาจากลมทั้งสี่มาหายใจเข้าไปในคนที่ถูกฆ่าพวกนี้เพื่อให้เขามีชีวิตและข้าพเจ้าก็เผยพระวจนะตามที่พระองค์ทรงบัญชาข้าพเจ้าและลมหายใจก็เข้ามาในร่างเหล่านั้นพวกเขาก็มีชีวิตแล้วก็ยืนขึ้นด้วยเท้าเป็นกองทัพใหญ่โตมากจริงๆแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยกระดูกเหล่านี้คือพงพันธุ์อิสราเอลทั้งหมดดูสิเขาทั้งหลายกล่าวว่ากระดูกของเราแห้งและความหวังของเราก็หมดสิ้นเราถูกทำลายเสียหมดเพราะฉะนั้นจงเผยพระชนะและกล่าวแก่พวกเขาว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่านี่แน่ประชากรของเราเอ๋ยเราจะเปิดหลุมฝังศพของเจ้าทั้งหลายและเอาเจ้าออกมาจากหลุมศพของเจ้าและจะนำเจ้ากลับมายังแผ่นดินอิสราเอลโอ้ประชากรของเราเอ๋ยเจ้าทั้งหลายจะรู้ว่าเราคือยาเวเมื่อเราเปิดหลุมศพของเจ้าและเอาเจ้าออกมาจากหลุมศพของเจ้าแล้วเราจะใส่วิญญาณของเราไว้ในเจ้าแล้วเจ้าทั้งหลายจะมีชีวิตแล้วเราจะวางเจ้าไว้ในแผ่นดินของพระเจ้าแล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวได้ลั่นวาจาแล้วแล้วเราจะลงมือทำพระยาเวตรัสดังนี้แหละข้อที่10บอกว่าแล้วข้าพเจ้าก็เผยพระวจนะตามที่พระองค์ทรงบัญชาข้าพเจ้าและลมหายใจก็เข้ามาในร่างเหล่านั้นพวกเขาก็มีชีวิตแล้วก็ยืนขึ้นด้วยเท้าเป็นกองทัพใหญ่โตจริงๆให้เราอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระวจนะที่ได้อ่านแล้วขอให้ถ้อยคำนี้มาถึงข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ให้ผู้ที่เข้ามาในนามของพระเจ้าจงรับพรจากพระเจ้าผู้ที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยขอพระเจ้าทรงรักษาและแต่ต้องเขาให้หายดีผู้ที่มีความทุกข์ใจด้วยเรื่องหนึ่งประการใดขอพระเจ้าทรงยกเอาความทุกข์ใจนั้นออกไปจากใจของเขาและขอสันติสุขของพระคริสต์ครอบครองใจของเราทั้งหลายให้เช้าวันนี้เป็นเช้าแห่งพระพรให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้ทุกวันเป็นวันดีของพระเจ้าวันเดียวในพระนิเวศของพระเจ้าดีกว่าพันวันในที่ใดๆเพราะวันนี้จะเป็นวันแห่งความเบิกบานสำราญใจเป็นวันแห่งความยินดีที่พระเจ้าตรัสกับเราทั้งหลายเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้าและเมื่อเราฟังพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระองค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ทุกคนที่เข้ามาในนามของพระเจ้าวันนี้พระเจ้าจะตรัสกับท่านส่วนตัวเราจะไม่ใช่กระดูกแห้งอีกต่อไปแต่เราจะเป็นกองทัพของพระเจ้าจะลุกขึ้นรับใช้พระเจ้าปฏิบัติงานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านกราบทูลในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญนั่งครับมีภาพให้พี่น้องดูนะครับภาพนี้เป็นภาพสามีภรรยา
นะครับไม่ทราบว่าแต่งงานกี่ปีแล้วครับเอาพอร์เทรตเอาภาพจากสตูดิโอดีไหมตอนที่แต่งงานใหม่ๆเป็นไงครับภาพนี้ก็สวยงามซบกันนะครับแต่ว่าแต่งงานไป5ปีกลายเป็นภาพนี้ไปละบางครอบครัวแต่งงานกัน10ปีนะครับกลายเป็นภาพที่อยู่ที่ข้างฝาเนี่ยฮะมันไม่ใช่ภาพเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่มันเป็นภาพเหมือนกระดูกแห้งที่ซบเข้าหากันสามีเย็นชากับภรรยาภรรยาก็เย็นชากับสามีหลายคู่อยู่บ้านด้วยกันเป็นเหมือนกับคู่กระดูกแห้งแม้ว่าจะทำไมครับรู้จักพระเจ้าก็ตามแต่ดูเหมือนว่าทุกเช้าต่างคนต่างไปทุกเช้าต่างคนต่างตื่นขึ้นมาตั้งใจแล้วนะครับว่าเราแต่งงานกันเราจะกอดกันทุกวันเลยเราแต่งงานกันแล้วเราตั้งใจว่าทุกเช้าจะคิสกันนิดนึงแล้วจะไปทำงานตอนเย็นกลับมาเราจะชื่นชมยินดีผมมันผ่านไป5ปีจากที่เคยฮันนี่ฮันนี่เดี๋ยวนี้หันหนีไม่ทราบเป็นอย่างนี้ไหมครับในชีวิตครอบครัวต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำต่างคนต่างไปเราสื่อกันผ่านไลน์เราสื่อกันผ่านเฟซบุ๊กเราสื่อกันผ่าน SMS เราไม่คุยกันเป็นอย่างนี้ไหมขอพระเจ้าทำไมครับปฏิรูปเปลี่ยนแปลงจากนี้ต้นไปนะครับเราจะไม่ใช่สามีภรรยากระดูกแห้งอีกต่อไปเอเมนไหมเราจะหันกลับมารักกันพี่น้องรู้ไหมบางทีเรื่องนี้เดียวนะครับสามารถเคืองกันได้เป็นวรรคเป็นเวรเลยหรือทำไมครับผ่านไปบางทีไปไปมากลายเป็นเราอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วมีสามีภรรยาคู่หนึ่งแต่งงานกัน7ปีมีลูก2คนอยู่ๆสามีมาบอกว่าอาจารย์ครับเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าหรือเปล่าที่ผมแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ถามว่าทำไมเราทะเลาะกันทุกวันเลยผมตอบว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าแน่นอนเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้คุณเปลี่ยนหรือไม่งั้นเขาก็เปลี่ยนเราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้แต่เราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้วันนี้เรามาเปลี่ยนกันใหม่ดีไหมเพื่อเราจะเป็นคนใหม่เราจะรักภรรยามากขึ้นเราจะไม่มองภรรยาเหมือนกับกระดูกแห้งอีกต่อไปคุณรู้ไหมเวลาผ่านไปขอบคุณพระเจ้าที่ผู้ชายคนนี้เริ่มเปลี่ยนท่าทีแล้วพระเจ้าก็อวยพรมาเจอกันอีกทีนึงบอกเป็นไงครับขอบคุณพระเจ้าครับที่ได้พบอาจารย์วันนั้นไม่งั้นอาจจะเลิกกันไปแล้วรู้ไหมครับหลายครั้งเราอยู่กันแบบกระดูกแห้งชินชาเย็นชาหรือภาพต่อไปครับภาพนี้ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นในครอบครัวเราอีกไหมนะครับมาดูด้วยกันนะฮะภาพนี้เป็นภาพอะไรครับพ่อแม่ลูกดูไหมนี่ครอบครัวกระดูกแห้งพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าบ้านเราต่างคนต่างอยู่นะครับเราดูแลลูกๆอาจจะทำไมครับเราก็ให้ตังค์ให้เงินใช้ทุกอย่างเลยครับแต่ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเลยครับนะลูกก็ไปโรงเรียนตอนเช้านะครับแม่ก็พาไปพ่อก็ไปทำงานทุกวันนะครับนั้นชีวิตในบ้านชีวิตในครอบครัวมันกลายเป็นทำไมครับเหมือนกระดูกแห้งต่างคนต่างอยู่เป็นอย่างนี้ไหมครับจากวันนี้เป็นต้นไปขอพระเจ้าเปลี่ยนครอบครัวเราจะไม่ใช่ครอบครัวกระดูกแห้งอีกต่อไปครอบครัวเราจะอธิษฐานด้วยกันทุกวันพ่อแม่ลูกนมัสการพระเจ้าด้วยกันวันนี้พ่อนำแม่แบ่งปันพระวจนะลูกนำอธิษฐานหรือลูกเล่นกีตาร์ลูกสามารถที่จะใช้พระวจนะของพระเจ้าหนุนใจพ่อแม่ก็ได้พ่อแม่หนุนใจลูกก็ได้ครอบครัวเราจะเป็นครอบครัวรักซึ่งกันและกันพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันนะครับแล้วเราจะมีกิจกรรมในพระเจ้าในพระวจนะของพระเจ้าทุกคืนนะครับอย่าให้โทรทัศน์เป็นจุดสุดท้ายก่อนเข้านอนแต่ให้การนมัสการพระเจ้าในครอบครัวเป็นสุดท้ายก่อนเราเข้านอนเอเมนเราให้เวลากับทำไมครับนะฮะเครื่องมือถือสารนะครับเทคโนโลยีสารพัดเลยนะครับอยู่บ้านเดียวกันต่างคนต่างอยู่ลูกอยู่ห้องนึงพ่อแม่อยู่ห้องนึงแม่บอกว่าถึงเวลากินข้าวแล้วส่งไลน์ไปให้นะครับแล้วให้ลูกเรามากินข้าวทำไมฮะทำไมครอบครัวเราเป็นอย่างนี้ต่างคนต่างอยู่อุตส่าห์ไปสั่งโต๊ะอาหารใช่ไหมครับที่นั่งโต๊ะอาหารเสร็จปุ๊บทำไมครับพี่น้องเคยสังเกตไหมครับทุกคนจิ้มของตัวเองมันกลายเป็นทำไมครับความเย็นชาดังนั้นครอบครัวเราจะเปลี่ยนใหม่เอเมนครอบครัวเราจะให้ความสำคัญของความผูกพันพ่อแม่ลูกที่อยู่ด้วยกันให้เครื่องมือสื่อสารวางไว้นะครับไม่ต้องสนใจมันทิ้งไปก่อนให้เราเข้านอนกันด้วยความทำไมครับชื่นชมยินดีเพราะว่าเราอยู่ในพระเจ้าเพราะเราไม่ใช่ครอบครัวกระดูกแห้งเอเมนต่อไปครับภาพนี้ก็สวยงามดีนะครับมิตรภาพกระดูกแห้งรู้ไหมมิตรภาพกระดูกแห้งมันภาพนี้เป็นภาพที่สอนใจเราทุกอาทิตย์มาโบสถ์สวัสดีจันเดียมสวัสดีนะครับจันแป้งสวัสดีแต่ว่าข้างในทำไมครับ มีอะไรอยู่ข้างในเราทำไมครับเช็คแฮนด์เขาบอกว่าแม้ข้างตายอยู่ลุมฝังศพใช่ไหมยังแยกเขี้ยวใส่กันเลยเฮ้ไม่ทราบว่ามิตรภาพของเราที่มีร่วมกันในคริสตจักรเป็นแบบนี้ไหมครับมิตรภาพกระดูกแห้งความสัมพันธ์แบบกระดูกแห้งต่างคนต่างอยู่แม้ว่าเราอยู่โบสถ์เดียวกันแต่พี่น้องครับเราจะเปลี่ยนใหม่ครับจากวันนี้เป็นต้นไปมือที่จับประสานกัน
พี่เลี้ยงกับน้องเลี้ยงใช่ไหมไม่ใช่ทำเพราะหน้าที่แต่ทำด้วยใจรักเอเมนอยากจะเสริมสร้างให้เขาแข็งแกร่งขึ้นอยากจะสร้างทำไมครับคนที่อ่อนแอกว่าให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นแม้กระทั่งเราสร้างคนเดียวแต่รู้ไหมเวลาผ่านไปเนี่ยคนที่เราสร้างนะครับเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าก็อวยพรแล้วพี่น้องครับดังนั้นทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเลยหนุนใจพี่น้องนะครับสิ่งที่เราก็ทำกันวันนี้ขอให้เราทำไมครับมีจิตใจห่วงใยซึ่งกันและกันไม่ใช่มิตรภาพกระดูกแห้งอีกต่อไปภาพต่อไปครับภาพนี้ก็เป็นภาพที่เตือนใจครับทั้งคริสตจักรเลยครับทั้งคริสตจักรเลยครับคริสตจักรกระดูกแห้งไหมครับคริสตจักรเป็นกายเดียวกันใช่ไหมครับแต่อย่าให้คริสตจักรเป็นกองอวัยวะมันมากองรวมกันแต่ว่ามันไม่ประสานกันมันไม่สัมพันธ์สนิทกันแต่เราทำไมครับเราจะลุกขึ้นเป็นกองทัพของพระเจ้ามาจากพระธรรมเอเซเคียลใช่ไหมที่บอกว่าทำไมครับกระดูกเหล่านั้นทำไมครับรับการรื้อฟื้นกลายเป็นกองทัพมันไม่ใช่กระดูกอีกต่อไปคริสตจักรเน็กซัสหรือคริสตจักรสารสัมพันธ์กรุงเทพของเราจะเป็นคริสตจักรที่ทำไมครับจับมือไปด้วยกันเอเมนไม่ใช่พวกกระดูกแห้งจับมือกันนะครับสุดท้ายมันหลอกหลอนกันเองอะนะครับเพราะกระดูกแห้งอะนะฮะเออแต่ว่าเป็นกองทัพของพระเจ้าที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าหรืออีกภาพหนึ่งภาพนี้นะครับบางคนจะไหมครับเป็นคนสันโดษมากเลยนะฮะสันโดษใช่ไหมครับชอบอยู่โดดเดี่ยวหรือไม่บางคนเป็นภาพแบบนี้เห็นไหมครับก็คือเป็นคริสเตียนกระดูกแห้งไม่ยอมปฏิสัมพันธ์กับใครนะครับอาจจะทุกอาทิตย์มาโบสถ์เสร็จแล้วก็กลับบ้านไม่สนใจใครนะครับบอกว่าเนี่ยเข้ากลุ่มมีกลุ่มพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงไม่สนใจนะครับหรือบางคนทำไมครับใช้ชีวิตไม่เพียงแต่แบบนี้คริสเตียนกระดูกแห้งอยู่คนเดียวเหี่ยวแห้งแล้วทำไมครับมันก็ค่อยเย็นชาชืดเพราะอะไรรู้ไหมฮะภาพต่อไปภาพนี้ก็สวยงามดีครับภาพนี้คือภาพใช่ไหมฮะฉันขอตายอยู่หน้าจอนะครับโบสถ์ Nexus เป็นโบสถ์ที่มีคนเข้าชมคำเทศนามากที่สุดเรามีสมาชิกก็เรียกอะไรครับผู้รับฟังเนี่ยทางเรียกอะไรอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์นะฮะมากเลยนะขอบคุณพระเจ้านะครับจนหลายคนบอกว่านะครับทุกอาทิตย์นมัสการร่วมกับ Nexus ขอบคุณพระเจ้าแล้วทำไมครับเลยกลายเป็นคริสเตียนหน้าจอเลยไม่ไปโบสถ์เลยครับไม่ไปโบสถ์นะฮะเพราะว่าไปโบสถ์ตัวเองรู้สึกโอ้ฟังแล้วทำไมครับอาจารย์ก่อเทศใหม่มันใหม่สนุกนะหรืออะไรทำไมครับไม่ชอบคนนู้นไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบคนนำเพลงไม่ชอบคนเล่นกีตาร์ไม่ชอบสารพัดชอบเลยทุกท่านทำไมครับกลายเป็นพวกเนี่ยแบบนี้ฮะขอทำไมครับตายคาจอหรืออยู่หน้าจอเป็นอย่างนี้ไหมครับชีวิตเราเป็นอย่างนี้คิดแบบนี้ไหมฮะถ้าสมมติเราเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องวันนี้ขอพระเจ้าทำไมครับเปลี่ยนชีวิตของเราปฏิรูปเราใหม่เราจะไม่ใช่พวกกระดูกแห้งอีกต่อไปพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้ใช่ไหมครับเป็นพระวจนะที่กล่าวถึงนะครับเอเซเคียลในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าเอเซเคียลเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าท่านเป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงใช้ให้ท่านไปเผยพระวจนะแก่อิสราเอลอิสราเอลนะครับอยู่ที่ไหนวันนี้เขาอยู่ที่บาบิโลนนะครับกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์พระราชาแห่งบาบิโลนได้มาล้อมเยรูซาเล็ม3ครั้งครั้งหนึ่งนะครับปี605ก่อนคริสตกาลได้พาดาเนียลแล้วก็บรรดาสหายของเขาไปอยู่ที่บาบิโลนดาเนียลก็คนหนุ่มนะครับเป็นเก่งสมาร์ทฉลาดนะครับใช่ไหมลูกหลานชาวยิวแล้วก็เลยถูกทำงานในวังของพระราชานั่นเป็นรอบแรกรอบที่2นะครับปี597ก่อนคริสตกาลเนบูคัดเนสซาร์ล้อมเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งคราวนี้กวาดต้อนเฉลยไปประมาณ 10,000 คนและเอาไปเอาไว้นะครับรอบๆนะครับไม่ได้อยู่ในวังแต่อยู่ข้างนอกนะฮะเขาเรียกริมแม่น้ำเคบานั้นบรรดาพวกอิสราเอลก็ตั้งค่ายนะครับเป็นผู้อพยพอยู่ที่นั่นเอเซเคียลผู้รับใช้พระเจ้าก็ทำงานสอนเทศนาเผยพระวจนะแก่บรรดาผู้คนที่หมดหวังท้อแท้ขาดกำลังใจคนเหล่านี้มีความหวังว่าวันหนึ่งเขาจะกลับบ้านแต่แล้วนะครับผิดหวังครับปี586ก่อนคริสตกาลเยรูซาเล็มล่มสลายหมดเลยครับพวกอิสราเอลอีกชุดหนึ่งก็ถูกกวาดไปเป็นเฉลยแล้วก็เอาไปไว้ที่บาบิโลนเอเซเคียลในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าได้เผยพระวจนะได้ทำงานสอนหนุนใจประชาชนให้มีความหวังอย่าเพิ่งหมดหวังสักวันหนึ่งพระเจ้าจะนำการฟื้นฟูและการรุ่งเรืองมาสู่เราดังนั้นจุดประสงค์ของพระวจนะในเช้าวันนี้ก็คือฟื้นฟูชีวิตฟื้นฟูงานรับใช้นำคริสตจักรและพันธกิจสู่ความรุ่งเรืองเอเมนไหมนั้นจุดประสงค์เช้าวันนี้ก็คือว่าฟื้นฟูชีวิตของเราขึ้นมาใหม่ฟื้นฟูพันธกิจที่เรารับใช้อยู่ขึ้นมาใหม่นำคริสตจักรนำพันธกิจของพระเจ้าไปสู่ความรุ่งเรืองผ่านพระวจนะในเช้าวันนี้ดังนั้นพระเจ้าจะเปลี่ยนกระดูกแห้งให้เป็นกองทัพพระเจ้าจะเปลี่ยนกระดูกแห้งให้เป็นกองทัพดังนั้นในนิมิตนี้นะครับภาพนี้ก็ปรากฏอีกนะครับภาพคือนิมิตที่เอเซเคียลได้รับพระเจ้าได้พาเอเซเคียลไปในนิมิตนั้นแทนที่จะพาไปสวรรค์
แทนที่จะพาไปสวยงามในที่ที่ทำไมครับมีความชื่นชมยินดีปรากฏว่านิมิตนั้นได้เห็นแต่กระดูกแห้งเต็มไปหมดเลยทำไมพระเจ้าไม่พาไปในที่ที่ดีกว่านี้ล่ะพระเจ้ามีจุดประสงค์ครับพี่น้องในสุดพระเจ้าให้เอเซเคียลได้เห็นในนิมิตนั้นว่าพระเจ้าบอกเอเซเคียลว่าเอเซเคียลผู้รับใช้ของพระเจ้าเผยพระวจนะใส่กระดูกแล้วกระดูกมันจะเปลี่ยนเป็นมีชีวิตแล้วสุดท้ายมันจะกลายเป็นกองทัพเช่นเดียวกันครับพี่น้องพระวจนะของพระเจ้ามาถึงท่านนะครับในภาพนี้ก็คือทำไมครับเผยพระวจนะใส่กระดูกแล้วกระดูกมีชีวิตไม่เพียงแต่เท่านั้นมันจะกลายเป็นนักรบฝ่ายวิญญาณเห็นไหมฮะภาพต่อไปจะเป็นนักรบฝ่ายวิญญาณที่มาถึงเราเห็นไหมครับเอเซเคียลยืนอยู่ท่ามกลางกระดูกแห้งพี่น้องครับเราจะเป็นนักรบแบบนี้ไหมครับเอาไหมพวกกระดูกแห้งถือโล่ถือดาบสุดท้ายทำไมครับมันหลอกหลอนกันเองอีกแหละแต่ว่าจุดประสงค์ไม่ใช่ให้ท่านเป็นกระดูกแห้งแต่ผมอยากให้ท่านเป็นเอเซเคียลนะฮะคนใส่ชุดดำอยู่นั้นคือผู้เผยพระชนะเอเซเคียลชื่อของเขาน่าสนใจมากเอเซเคียลแปลว่าพระเจ้าทรงเข้มแข็งพี่น้องบอกกับเพื่อนครับคุณคือเอเซเคียลพระเจ้าทรงเข้มแข็งพระเจ้าจะทำให้คุณเข้มแข็งเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับผมอยากจะให้พี่น้องเป็นเอเซเคียลครับที่จะนำพระวจนะของพระเจ้าเผยแก่บรรดาผู้คนทั้งหลายที่อยู่ในคริสตจักรของเราให้คริสตจักรของเราทำไมครับได้รับการฟื้นฟูโดยพระเจ้าหนุนใจพี่น้องนะครับว่าคุณคือเอเซเคียลคุณคือคนที่พระเจ้าเข้มแข็งหรือพระเจ้าทำให้เข้มแข็งหรือพระเจ้าเสริมกำลังดังนั้นทุกวันที่เราท้อใจพระเจ้าเป็นกำลังแก่ท่านเหมือนกับในฟิลิปปีบทที่4ข้อ13ใช่ไหมที่บอกว่าอะไรครับข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าดังนั้นเราจะเปลี่ยนกระดูกแห้งเป็นกองทัพอย่างไรมี4สิ่งครับพี่น้องเช้าวันนี้มี4สิ่งเป็นข้อคิดแก่เรานะครับมี4พระนะฮะพึ่งพระนะฮะจะพระอะไรดูด้วยกันนะครับมี4พระต่อไปนี้นะครับเราจะเปลี่ยนกระดูกแห้งเป็นกองทัพได้1ต้องพึ่งพระหัตถ์พระเจ้านะครับ1พึ่งพระหัตถ์พระเจ้าเห็นมั้ยครับที่นี่บอก trust in the hands of God เช่นเดียวกันครับในพระวจนะของพระเจ้าในฉบับ King James บอกว่า the hand of the Lord was upon me นะครับในความหมายก็คือว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือนะครับชีวิตของข้าพเจ้าคำว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมี7ครั้งมี7ครั้งในเอเซเคียลหากพี่น้องอ่านนะครับตั้งแต่บทที่1ถึงบทสุดท้ายมี7ครั้งด้วยกันที่พระคัมภีร์ย้ำว่ามือของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของข้าพเจ้าเอเมนไหมพี่น้องให้พระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของเราสัปดาห์หนึ่งมีกี่วัน7วันขอบคุณพระเจ้าทุกวันพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้าพี่น้องเอามือขวามาวางไว้ตรงนี้ทุกวันพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้าจะนำข้าพเจ้าจะสถิตอยู่กับข้าพเจ้าจะปกป้องข้าพเจ้าจะอวยพรข้าพเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้ามี7ครั้งใช่ไหมอาทิตย์นึงมี7วันพอดีเลยดังนั้นทุกวันตื่นเช้ามาทำไมครับพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้าเอาละเอเซเคียลได้รับการสำแดงในนิมิตนั้นในความฝันใช่ไหมหรือพระเจ้าพาไปพาไปที่ไหนครับโอ้พระเจ้าไม่น่าพิศวาสเลยพาไปที่หว่างเขากระดูกแห้งพาไปที่สุสานพี่น้องครับน่าจะพาไปที่อุทยานสวรรค์ใช่ไหมแต่พระเจ้าพาไปที่นั่นมีจุดประสงค์พิเศษครับและมีกิริยาอยู่3กิริยาใช่ไหมตรงนี้ที่บอกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้าอยู่เหนือทำไมครับอยู่เหนือหมายถึงการปกป้องคุ้มครองอยู่เหนือหมายถึงการอวยพรอยู่เหนือหมายถึงการอุปถัมภ์การดูแลเอเมนไหมพี่น้องเอเซเคียลรู้นะครับว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของท่านหมายถึงการอวยพรของพระเจ้ามีต่อท่านแม้ว่ายากลำบากหากคุณย้อนกลับไปดูบทที่3ข้อ14ของเอเซเคียลนะรู้ไหมเป็นความรู้สึกของเอเซเคียลบอกว่าข้าพเจ้าก็ขมขื่นใจขมขื่นใจมีความรู้สึกว่าพระเจ้าครับทำไมล่ะครับพวกอิสราเอลจึงต้องมาเป็นทาสที่บาบิโลนพวกเราก็ติดตามพระเจ้านมัสการพระเจ้าแต่เอเซเคียลลืมมองอีกด้านหนึ่งที่ทำไมครับอิสราเอลไปไหว้ลูกเคารพใช่ไหมอิสราเอลไปนับถือพระบรรดาของพระบาอัลทั้งหลายที่อยู่ในดินแดนนั้นพระเจ้าเลยอนุญาตให้กองทัพเนบูคัดเนสซาร์พระราชาแห่งบาบิโลนพาพวกเขาไปเป็นเชลยไว้ที่บาบิโลนจากเยรูซาเล็มจากอิสราเอลแต่ว่าพระเจ้าให้นิมิตนี้บอกว่าเอาละมือของพระเจ้าทำไมครับจะพากลับบ้านพระเจ้าจะทำเองพระเจ้าจะเคลื่อนไหวดังนั้นชีวิตทุกวันนะครับถ้าเอาบทเรียนนี้นำมาใช้ว่าให้พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือเราเอเมนพี่น้องนอกจากพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือเราแล้วพระหัตถ์ของพระเจ้าทำไมครับจะนำหน้าเราพระเจ้าจะนำหน้าเรานะครับไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับให้การทรงนำมาจากพระเจ้าจะทำอะไรในชีวิตประจำวันขอพระเจ้านำหน้าท่านตื่นเช้ามาทำอะไรก่อนครับ
เปิด Facebook เลยไหมเปิดไลน์เลยไหมใครไลน์มาหาเราบ้างเพราะเมื่อคืนนี้ตึงๆนะฮะเอาไว้นอกห้องนะอย่าเอาไว้ในห้องนะพี่น้องเดี๋ยวสมองเสื่อมแต่กำลังจะบอกอะไรครับไลน์กับพระเจ้าก่อนเห็นไหมพี่น้องตื่นเช้ามาทำไมครับอย่าเพิ่งไปเปิดไลน์เพื่อนอย่าเพิ่งไปเปิด Facebook อย่าเพิ่งเปิดอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ทำไมครับฟังพระวจนะของพระเจ้าอ่านพระคำของพระเจ้าผูกพันอยู่กับองค์ผู้เป็นเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดพระเจ้าจะนำหน้าท่านในแต่ละวันก่อนสตาร์ทรถทำไมก่อนครับก้มศีรษะอธิษฐานสักนิดหนึ่งทำไมครับรู้ไหมทำให้จิตใจของเราสงบนิ่งและรู้ว่าทำไมครับอะไรควรไม่ควรจะฝ่าไฟแดงหรือไม่ฝ่ารู้ไหมบางทีมโนธรรมบอกกับเราเพื่อเราจะปลอดภัยใช่ไหมในหลายๆโอกาสนะครับเป็นการเตือนสติเรานะครับว่าพระเจ้าจะนำเราแต่เวลาขับรถอย่าก้มอธิษฐานนะครับพระเจ้าบอกว่าเรารออยู่ที่สวรรค์แล้วแต่กำลังจะบอกว่าทุกวันให้พระเจ้านำหน้าท่านไม่เพียงจะนำหน้าท่านอีกกิริยาหนึ่งกิริยาหนึ่งว่าอะไรครับพระเจ้าทำไมครับจัดวางไว้พระเจ้าจัดวางไว้คำนี้นะครับน่าสนใจทีเดียวนะให้พระหัตถ์ของพระเจ้าจัดวางท่านไว้จัดวางไว้ยังไงครับที่นี่บอกจัดวางไว้ก็คือพระเจ้าจะจัดอย่างเหมาะสมนะครับในชีวิตประจำวันก่อนนะครับทำไมเราต้องแต่งงานกับคนนี้แต่งงานกันมาหลายปีมีแต่ปัญหามีแต่ทะเลาะกันคุณรู้ไหมบางทีพระเจ้าอนุญาตครับบางคนบอกว่าถ้ารู้งี้นะครับมีอ้อยกับอ๋อจะแต่งงานเลือกใครดีถ้าเลือกอ้อยเดี๋ยวอ๋อจะไม่พอใจถ้าเลือกอ๋อเดี๋ยวอ้อยไม่พอใจอ่ะสุดท้ายแต่งงานกับอ้อยก็แล้วกันพอแต่งงานไปหลายปีทำไมก็โอ้มีปัญหาถ้ารู้อย่างนี้แต่งงานกับอ๋อดีกว่าผมถามว่าถ้ารู้อย่างนี้ฮะเพราะมันไม่รู้ยังไงมันเลยเป็นอย่างเนี้ยแต่กำลังจะบอกว่าพระเจ้าจัดวางอย่างเหมาะสมรู้ไหมพระเจ้าจัดวางอย่างเหมาะสมนะครับเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับพี่น้องอย่ามองทำไมครับคู่สมรสอย่ามองคู่พระพรกลายเป็นคู่ทุกคู่ถองนะครับแต่จะเป็นคู่อุปถัมภ์มองเขาในแง่บวกว่าเออขอบคุณพระเจ้าแม้ภรรยาทำไมครับตอนที่แต่งงาน48วันนี้เธอ84ขอบคุณพระเจ้า84ก็ไม่อ้วนนะกำลังน่ารักเลยเออทำไมครับมองที่เป็นพระพรเพราะอะไรฮะเพราะว่าพระเจ้าจัดวางไว้อย่างเหมาะสมแล้วเพื่อจะไหมครับเสริมสร้างซึ่งกันและกันสิ่งที่เราขาดภรรยาจะเสริมเราสิ่งที่ภรรยาขาดเราจะเสริมเขาใช่ไหมหมายว่าพระเจ้าจัดวางทุกอย่างในชีวิตของเราเหมาะสมที่ทำงานก็เหมือนกันพระเจ้าทำให้ผมมาทำงานบริษัทนี้บริษัทนี้มีแต่ปัญหามีคนหนึ่งทำไมครับปีหนึ่งมันย้ายงาน4ครั้งมันบอกว่าบริษัทนี้แย่มากอาจารย์บริษัทนี้ไม่ดีเลยเจ้านายก็ไม่ดีผมโอเคเข้าฟังได้อีกทำไมครับสองสามเดือนต่อมามันย้ายอีกละมันก็บอกอะไรครับโอ้เพื่อนร่วมงานไม่ดีเลยอาจารย์นะครับอีกสามเดือนต่อมาโอ้บริษัทนี้บรรยากาศที่ทำงานแย่มากสุดท้ายทำไมฮะไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่พวกเขาปัญหาอยู่ที่แกเพราะว่าปีหนึ่งแกย้ายสี่ครั้งแล้วเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเราบางครั้งทำไมครับเอาตัวตนของเรานะครับมาวัดแล้วก็มองคนอื่นในแง่ลบหมดเลยเราก็เลยมองอะไรแย่ไปหมดเลยเปลี่ยนใหม่ดีไหมครับพี่น้องให้เราเป็นโยเซฟของพระเจ้าโยเซฟอยู่ที่ไหนทำไมครับที่นั่นเจริญเอเมนไหมขอบคุณพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่านายก็ไม่ขาดพระพรเลยเมื่อมีโยเซฟอยู่ด้วยผมเลยฝันนะครับอยากจะเห็นนะคริสเตียนอยู่บริษัทไหนที่นั่นเจริญคริสเตียนอยู่ที่ไหนนำความเจริญมาสู่ที่นั่นเราอยู่ในโบสถ์นี้พระเจ้านำมาแล้วรับใช้ที่นี่ที่นี่เจริญเอเมนขอบคุณพระเจ้าไม่ได้สร้างตัวให้เป็นอุปสรรคไม่ได้ทำตัวให้เป็นปัญหาทำไมครับแทนที่ทำไมครับมาโบสถ์เราต้องช่วยกันแก้ปัญหาสุดท้ายคนอื่นต้องช่วยแก้ปัญหาเราไม่ใช่เราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนท่าทีว่าเราจะมีชีวิตเป็นพรได้อย่างไรเพราะเราไม่ใช่กระดูกแห้งแล้วเราเป็นอะไรครับเราเป็นกองทัพเราเป็นทหารของพระคริสต์ดังนั้นมาโบสถ์ทุกอาทิตย์อย่าทำตัวเป็นคนไข้ทุกอาทิตย์มาโบสถ์อย่าทำตัวเป็นคนป่วยคนป่วยทำไมครับหมอต้องการยาต้องการให้พยาบาลเอาใจใส่ต้องการให้คนมาเฝ้าดูแลไม่ใช่วันนี้เราเป็นอะไรครับเราเป็นกองทัพเราเป็นทหารของพระคริสต์เรามาเพื่ออะไรครับเพื่อจะมีส่วนลบลุยทำไมครับและทำการใหญ่ของพระเจ้าเขาบอกว่าฟังคริสเตียนง่ายๆก็รู้แล้วเวลาอธิษฐานโอ้เหมือนเด็กๆ I want this I want thatDaddy, I want this, I want that นะฮะเขาบอกว่าถ้าคุณจะทำไมฮะอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วฮะไม่ใช่ต้องการถ้าต้องการนะเป็นพวกเด็กๆแต่ผู้ใหญ่ทำไมครับคิดใหม่คิดอะไรครับจะให้อะไรดีจะให้อะไรดีใช่ไหมครับเขาบอกว่าตุ๊ดจีนมาถึงใช่ไหมฮะสมัยเป็นเด็กทำไมครับแบมือขออั่งเปาขอแต่เอียใช่ไหมแต่พอเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณยังไปแบมือกันไหมฮะเปล่าพอเป็นผู้ใหญ่แล้วทำไมครับก็คิดเลยฮะเออจะให้หลานคนนั้นให้ลูกคนนี้ให้คุณรู้ไหมพระเจ้าทำอย่างนั้นเหมือนกันกับเราพระองค์ยินดีจะให้นะครับเราก็เรียนแบบพระองค์ว่าเรามีนิสัยแห่งการให้มีนิสัยแห่งการแจกจ่ายเราจะไม่ขอคุณรู้ไหมคนที่ยังขออยู่แสดงว่าทำไมครับ
1ไม่มีงานทํา2เป็นเด็กใช่มั้ย3คือต้องการความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เปลี่ยนท่าทีใหม่เพราะเราเป็นกองทัพเราเป็นกองทัพเราไม่ใช่กระดูกแห้งเราไม่ใช่คนที่ทําไมครับนะฮะเจ้าปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาพระเจ้าเปลี่ยนเราได้งั้นสามีภรรยาอย่าลืมนะเปลี่ยนใหม่ครับพระเจ้านำแม้ว่าจะแต่งงานกับคนนี้มากี่ปีแล้วสามีจะขี้เมาอีกไม่นานพระเจ้าจะเปลี่ยนอยากมีสามีใหม่ไหมคนเดิมแหละครับแต่พระเจ้าจะเปลี่ยนเขาเป็นคนใหม่อยากมีภรรยาใหม่ไหมคนเดิมแหละครับแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ใช่คนเดิมแต่คนที่พระเจ้าเปลี่ยนเพราะว่าเขาไม่ใช่กระดูกแห้งแล้วอยากเห็นลูกๆของเราเปลี่ยนไหมครับพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือเราขอบคุณพระเจ้าครอบครัวของเราพระเจ้าจะทำอัศจรรย์แม้ว่าลูกไม่เชื่อฟังเกเรติดยามันดื้อคุณรู้ไหมพระเจ้าเปลี่ยนให้หมดเลยเหตุฉะนั้นหนุนใจครับพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือท่านทุกวันพึ่งพระเจ้าที่พระเจ้าทำไมครับจะเปลี่ยนคนในครอบครัวเปลี่ยนท่าทีสามีภรรยาพ่อแม่ลูกมีท่าทีที่ดีต่อกันผมเคยบรรยายวัยทองปะทะวัยรุ่นจำได้ไหมวัยทองปะทะวัยรุ่นพ่อแม่ก็45ลูกมันก็15 15กับ45ฮอร์โมนเปลี่ยนทั้งคู่เลยจริงไหมครับฮอร์โมนแม่ก็เดือดใช่ไหมครับฮอร์โมนลูกก็เดือดสุดท้ายทำไมครับเดือดก็เดือดเจอกันปะทะกันเลยที่บ้านทำไมครับขาดความสงบสุขเพราะว่าวัยกำลังสู้กันเลยโบสถ์ต้องจัดรายการพิเศษนะพี่น้องนะจานะวัยทองปะทะวัยรุ่นหมายว่าต้องมาปรับท่าทีนะครับหรือเราจะได้เห็นอ๋อเขาคิดอย่างนี้เองเพราะว่าอารมณ์เขาเปลี่ยนนะครับแม่ก็เปลี่ยนลูกก็เปลี่ยนพ่อก็เปลี่ยนก็เดือดเหมือนกันสุดท้ายเดือดก็เดือดเจอกันแต่ว่าต่อไปนี้บ้านเราจะไม่เป็นอย่างนี้ต่อไปเพราะบ้านเรารู้พระวจนะของพระเจ้าบ้านเรารู้ท่าทีที่เราจะปรับดีต่อกันและกันดังนั้นพึ่งอะไรครับพระหัตถ์ของพระเจ้าพอที่สองครับพี่น้องครับพึ่งอะไรครับให้เรามาพึ่งพระวจนะของพระเจ้าพึ่งที่สองครับพึ่งพระวจนะของพระเจ้าที่บอก trust in the words ใช่ไหมพึ่งพระวจนะของพระเจ้าเอเซเคียลถามพระเจ้าว่ายังไงครับพระเจ้าครับกระดูกแห้งเต็มไปหมดเลยมันจะมีชีวิตได้ยังไงพระเจ้าบอกว่ายังไง go and preachใช่ไหมครับไปและเทศนาสอนพระคำให้พระคำของพระเจ้าเปลี่ยนเขาขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้บอกอย่างอื่นเลยนะครับแต่พระเจ้าบอกเอเซเคียลบอกว่าไปเถิดเผยพระวจนะใส่กระดูกแล้วกระดูกทำไมครับจะมีชีวิตเห็นไหมครับนี่คือคำสั่งของพระเจ้าและคำว่าจงเผยพระวจนะมี7ครั้งเหมือนกันเลยตรงเนี้ยบทที่47มี7ครั้งขอบคุณพระเจ้าอาทิตย์นึงมีกี่วัน7วันเหมือนกันเลยนะครับทุกวันใช่อะไรครับพระวจนะของพระเจ้าให้พระวจนะของพระเจ้าใช่ไหมครับเผยไปถึงผู้คนทั้งหลายเผยพระวจนะกันในครอบครัวมีความหมายว่าพ่อแม่ลูกใช้พระวจนะอ่านด้วยกันทุกวันพ่อแม่ลูกอธิษฐานด้วยกันนะครับพี่น้องนะพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงใช่ไหมครับแม่แกะลูกแกะพ่อแกะใช่ไหมครับใช้พระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับจิตวิทยาใช้ได้ครับแต่ว่ามันอยู่ไม่นานแต่พระวจนะของพระเจ้าอยู่นานเพราะว่าพระวจนะเป็นถ้อยคำอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนให้ปรับชีวิตคนผ่านพระวจนะของพระเจ้าภรรยาอาจจะขี้โลกสามีขี้เมาทุกครั้งปะทะกันก็ทะเลาะกันแต่รู้ไหมเมื่อภรรยาเป็นคริสเตียนแล้วภรรยาพึ่งพระวจนะของพระเจ้าพอสามีกลับมาบ้านเมาแอเลยนะครับภรรยากาจะด่าพระเจ้าเตือนแล้วคนนี้ไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นะฮะสามีเหมือนกันนะครับเป็นคริสเตียนแล้วเมื่อก่อนทำไมครับพอภรรยาเถียงเอ้ยจะง้างมือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะชนะของพระเจ้าเปลี่ยนเราแล้วเราเป็นคนใหม่แล้วเราไม่ทำรู้ไหมครับมันเกิดการทำไมฮะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านพระชนะพ่อแม่ลูกก็เหมือนกันอย่างที่ผมบอกแล้วใช่ไหมครับลูกกลับมาปกติบอกตกกลับมาสี่ทุ่มนะวัยรุ่นนะวันนี้ลูกกลับมาเกือบเที่ยงคืนทำไมกลับมาดึกขนาดนี้ลูกก็ทำไมครับมาม่าทำไมไม่ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมรถมันชนกันขอโทษลูกเมื่อกี้ด่าไปหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราขาดการจับยั้งชั่งใจแต่เมื่อพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนชีวิตอารมณ์ท่าทีของเราก็เริ่มเปลี่ยนครอบครัวก็ถูกเปลี่ยนใช่ไหมครับพี่น้องรู้ไหมพระเจ้าเปลี่ยนคนได้ผ่านพระวจนะให้ถ้อยคำของพระเจ้าไปถึงซึ่งกันและกันเราไลน์คุยกันทุกเรื่องไปน้องครับแต่ว่าด้วยพระวจนะหนุนใจก็ดีไหมไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนอร่อยลูกชิ้นร้านนู้นอร่อยไม่เป็นไรหรอกมันคือเพิ่มไปกินมาเมื่อกี้เองแต่ทำไมครับหนุนใจด้วยพระวจนะดีกว่าให้ถ้อยคำของพระเจ้าทำไมครับมาถึงเพื่อนพี่น้องญาติพระวจนะของพระเจ้าคริสตจักรรักพระวจนะของพระเจ้าคริสตจักรเจริญเติบโตพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงสอนกันด้วยพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิต
เปลี่ยนท่าทีทัศนคติแล้วก็ปรับให้เราใหม่กลุ่มแม่ลูกอธิษฐานด้วยกันนะครับอธิษฐานเผื่อลูกถ้าลูกบ้านไหนนะครับเขาเกเรเขาแบบไม่เอาไหนเลยอย่าไปดูถูกมันอย่าไปว่ามันนะครับวันนี้มันย้อมผม7สีมันเจาะหู10รูพอแลบลิ้นแล้วทำไมครับห่วงเต็มไปหมดเลยโอ้ยนะครับแล้วทำไมครับเปิดแขนมาโอ้โหไม่บอกอะไรครับเลิฟจีซัสแน่อย่างดีนะครับมันสักเลิฟจีซัสนะแต่ว่าพ่อแม่รู้สึกรับไม่ได้ครับแม้ว่าลูกทำไมครับจะเลิฟจีซัสที่แขนนะแต่รู้ไหมครับบางทีวัยรุ่นทีเขาก็ขาดการยับยั้งชั่งใจไปแต่วันนี้ให้พระวจนะมาเปลี่ยนชีวิตนะครับรักเขาอย่างที่เขาเป็นเอเมนไหมพี่น้องรักลูกอย่างที่เขาเป็นนะครับแต่ว่าวันนี้พระเจ้าจะเปลี่ยนทัศนคติร่วมกันลูกเขาจะรู้สึกเองนะครับว่าอ๋อพระเจ้าพระองค์กำลังเปลี่ยนอย่าลืมนะพี่น้องพระวจนะของพระเจ้าเผยไปหนุนใจกันและกันให้กำลังใจกันและกันทุกวันเปิดพระวจนะอ่านอธิษฐานเลยครับอธิษฐานตามพระวจนะนะครับเปิดถ้อยคำของพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานด้วยกันเช่นถ้าลูกไม่เอาไหนเลยเกเรเนี่ยผมเคยแนะนำสดุดี51จำได้ไหมใช้สดุดีบทที่51เปิดขึ้นมาแล้วอธิษฐานใส่ชื่อลูกเข้าไปนะตามนั้นนะครับคำว่าข้าพระองค์ข้าพระองค์เนี่ยที่ดาวิดอธิษฐานสารภาพกับพระเจ้าใส่ชื่อสามีใส่ชื่อลูกใส่ชื่อภรรยาแทนตรงนั้นแล้วอธิษฐานอย่างนั้นตามพระวจนะคุณรู้ไหมเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ผมได้เป็นพยานนะครับมีแม่ที่ลูกอยู่ในวัยรุ่นด้วยกันหลายคนนะฮะเขาเหนื่อยใจกุ้มใจกับลูกๆที่พฤติกรรมวัยรุ่นเนี่ยมันไม่ไหวเลยนะฮะแต่กระทั่งทำไมครับกลุ่มแม่ๆทั้งหลายเนี่ยมาจับกลุ่มอธิษฐานไม่ใช่จับกลุ่มนินทานะอย่าไปนินทาลูกนะพอลูกมันรู้เข้าวันหลังนะมันไม่เอาแล้วฮะแต่ทำไมครับกลุ่มแม่ผู้ห่วงใยลูกมาจับกลุ่ม3คน4คนอธิษฐานด้วยกันพี่น้องอธิษฐานเพื่ออะไรครับเพื่อการเปลี่ยนแปลงคุณรู้ไหมมีครอบครัวหนึ่งนะครับใช้เวลาอธิษฐานประมาณ6เดือนขอบคุณพระเจ้าที่ภรรยาผมเข้าไปมีส่วนนะครับหนุนใจกลุ่มแม่ๆพวกนี้ด้วยเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์เลยนะพระเจ้าเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนแม่ก่อนรู้ไหมพอแม่เริ่มอธิษฐานเพื่อลูกทุกวันแม่หนักแน่นขึ้นแม่อดทนมากขึ้นแม่มีความรักมากขึ้นลูกเห็นครับเพราะเมื่อก่อนแม่ด่าลูกทุกวันเลยแต่วันนี้เปลี่ยนใหม่ลูกจะเห็นตัวเองใช่ไหมพระเจ้าค่อยๆทำงานเกิดการเปลี่ยนแปลงให้พระวจนะของพระเจ้าเปลี่ยนนะครับคนหนึ่งสามีขี้เมาเละเทะเลยนะครับแต่ภรรยาอธิษฐานใช้พระวจนะของพระเจ้าดุลใจผู้เป็นสามีจนกระทั่งวันหนึ่งสามีพบพระเยซูเป็นส่วนตัววันนี้สามีเป็นมัคคนายกแล้วเป็นผู้ดูแลคริสตจักรจากคนขี้เมามาก่อนนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแฟรงค์คลินแกรแฮมจะมาเทศนาที่เมืองไทยปีหน้านะครับประมาณปลายปีคนนี้นะครับพ่อเป็นนักเทศระดับโลกคือบิลลี่แกรแฮมแม่เป็นนักอธิษฐานลูธแกรแฮมรู้ไหมครับขณะที่พ่อยืนเทศนาชาวบ้านมาบอกว่าอย่าไปเชื่อมันลูกมันติดยาลูกมันเละเทะหมดเลยชีวิตไม่ได้เอาไหนเลยแต่รู้ไหมครับแม่ปวดใจมากแต่แม่อธิษฐานเพื่อทุกวันเกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้แฟรงค์คลินแกรแฮมคือนักเทศประกาศแทนพ่อเดินทางไปทั่วโลกมีคนเป็นแสนๆกลับใจเชื่อพระเยซูคริสต์เพราะคำอธิษฐานและพระวจนะที่แม่สอนเขาทุกๆวันพี่น้องที่รักครับพระเจ้าเปลี่ยนได้ดังนั้นเอสเคียลได้เห็นแล้วครับว่านิมิตที่ท่านเห็นนั้นกระดูกแห้งจะถูกเปลี่ยนกระดูกแห้งจะกลายเป็นกองทัพเมื่อพระวจนะของพระเจ้าไปถึงเขาเอเมนพอที่3ครับหรือพระที่3นะครับก็คือพระวิญญาณของพระเจ้านั่นหมายความว่าเราจะต้องอาศัยพระวิญญาณของพระเจ้าครับที่จะเป็นคนเปลี่ยนกระดูกแห้งให้กลายเป็นกองทัพนอกจาก1พระหัตถ์ของพระเจ้านำหน้าแล้วใช่มั้ย2พระวจนะของพระเจ้าเผยไปทุกวันแล้วใช่มั้ย3อะไรครับพระวิญญาณของพระเจ้าเพราะที่ได้บอกอะไรครับลมหายใจทั้ง4จงเข้ามาลมหายใจของพระเจ้าจงเข้ามาพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าพอไหมพอครับแต่พระเจ้าเสริมเข้าไปอีกครับโดยใช้พระวิญญาณพระมีบอกว่าลมหายใจทั้ง4มีความหมายว่าทำไมครับทุก4มุมของโลกพระเจ้าทรงโปรดให้พระวิญญาณนั้นถ้อยคำนี้เป็นถ้อยคำเดียวกันครับที่พูดถึงลมปราณปฐมกาลบทที่2ข้อ7เมื่อพระเจ้าทรงสร้างอาดัมใช่ไหมฮะและทรงระบายลมปราณเข้าไปนะครับและลมหายใจคำนี้เป็นคำเดียวกันนั้นหมายความว่าต้องพึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าเหมือนโยเอลครับพระธรรมโยเอลได้กล่าวที่บอกว่าอะไรครับคนแก่จะฝันเห็นคนหนุ่มจะเห็นนิมิตนะครับและพระวิญญาณของพระเจ้าจะทรงนำกิจการบทที่1ข้อ8เหมือนกันท่านจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณเสด็จมาเหนือท่านและทำไมครับลมของพระเจ้าที่พัดผ่านเข้ามากำลังจะบอกว่าพี่น้องครับชีวิตของเราต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกๆวันตื่นเช้ามาบอกกับพระวิญญาณบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ขาคือองค์พระเจ้านั่นแหละนะฮะอยู่กับข้าพเจ้าเจิมข้าพเจ้าตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าใช่ไหมให้หูของข้าพเจ้าได้ยินเสียงของพระองค์ให้ตาของพระเจ้าเห็นใช่ไหมครับ
อัศจรรย์ที่มาจากพระองค์ให้ปากของข้าพเจ้าพูดถ้อยคำของพระองค์ให้ใจของข้าพเจ้าเหมือนรักเหมือนพระเยซูให้มือของข้าพเจ้าทำอะไรก็สำเร็จผลวันนี้ให้เท้าของข้าพเจ้าเดินแล้วก็ปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับเอเมนหมายความว่าชีวิตทุกวันใช่ไหมครับขอพระวิญญาณควบคุมอยู่เหนือชีวิตของเราลมหายใจทั้งสี่พัดผ่านเข้ามาจนกระดูกกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นกองทัพขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับพระวิญญาณของพระเจ้าจะพัดผ่านมาทุกๆคนทุกๆวันให้พระวิญญาณเจิมอยู่เหนือชีวิตของท่านเอเมนชีวิตของท่านจะเปลี่ยนท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวันนี้ท่านอาจจะทำไมครับชีวิตของท่านอาจจะเกเรสมมตินะติดเหล้าเมายาเป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายชีวิตแต่รู้ไหมเมื่อพระวิญญาณเข้ามาการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นคุณจะเป็นคนใหม่ชีวิตของคุณจะถูกเปลี่ยนเพราะอะไรครับพระเจ้าทำงานผ่านชีวิตของคุณคุณไม่มีแรงพอหรอกครับแต่พระวิญญาณจะช่วยเป็นแรงกระตุ้นภายในทุกๆวันพระมีบอกอะไรครับคนหนุ่มจะเห็นนิมิตคนแก่จะฝันเห็นพี่น้องครับและให้คนหนุ่มนะคนสาวที่นี่ลุกขึ้นรับนิมิตจากพระเจ้าจะรับใช้พระเจ้ายังไงดี go together grow together นะฮะ grow ก็หมายถึงเติบโตแล้วก็ go ไปด้วยกันไปไหนครับไปรับใช้ไปไหนครับไปเป็นพยานไปไหนครับไปทำภารกิจของพระเจ้าเอเมนนั่นหมายความว่าชีวิตของเราไปด้วยกันให้พระวิญญาณของพระเจ้าสัมผัสไม่ใช่ฤทธิ์ไม่ใช่แรงครับแต่แข็งแกร่งโดยพระวิญญาณของพระเจ้าพระเจ้าจะขับเคลื่อนเอเฟซัสบทที่5ข้อ18บอกว่าอย่าเมาเหล้าองุ่นทำให้เสียคนแต่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับประกอบกิจอยู่ในตัวเราจะทำอะไรก็แต่นะครับพึ่งพระวิญญาณขอการทรงนำจากพระองค์วันต่อวันนะฮะจะทำอะไรขาดสติปัญญาใช่ไหมพระบิดาอะไรครับจงทูลขอปัญญาจะมาสติมาปัญญาเกิดเอาจริงๆนะครับนะฮะไม่ใช่ถ้อยคำของพระนะฮะแต่เป็นถ้อยคำที่พระคัมภีร์กล่าวอย่างนั้นแหละนะครับมีสติแล้วก็ปัญญาก็มาโดยพระเจ้าเพราะว่าความจำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาดังนั้นลมหายใจทั้งสี่ใช่ไหมครับพัดผ่านเข้ามาจนกระดูกเหล่านี้ลุกขึ้นครับพี่น้องตอนแรกมันกุ๊กกริ๊ก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 ใช่ไหมว้าวทำไมครับมาแล้วครับกำลังมาแล้วใช่ไหมครับเนื้อหนังมาแล้วแต่ทำไมครับพระวิญญาณได้ผ่านเข้ามาอีกรอบนึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ดังนั้นเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ด้วยทำไมครับพี่น้องดูด้วยกันนะครับหนึ่งให้พระเจ้าปลุกกระดูกแห้งให้พระองค์ทรงไปครับปลุกกระดูกแห้งถ้าใครยังหลับอยู่ใครหลับครับตอนนี้ใครหลับขออะไรครับขอพระเจ้าปลุกท่านให้ตื่นขึ้นหากท่านหลับไหลในวิญญาณหลับไหลในความเชื่อหลับไหลในอารมณ์ในชีวิตประจำวันนะครับขอพระเจ้าปลุกท่านปลุกท่านทุกวันเลยครับขึ้นมาทำไมครับมีส่วนสัมพันธ์กับพระองค์ขอให้ท่านเป็นกระดูกแห้งที่รับการปลุกแล้วพี่น้องที่รักแล้วทำไมครับนอกจากปลุกแล้วเปลี่ยนครับปอที่2ก็คือเปลี่ยนขอพระเจ้าเปลี่ยนท่านครับเปลี่ยนทัศนคติจากคนกระดูกแห้งจากคนที่ชอบบ่นจากคนที่ตำหนิต่อว่าจากคนที่ขี้น้อยใจคนที่ชอบสะดุดคนอื่นไม่จากวันนี้เป็นต้นไปเราทำไมครับไม่ใช่แล้วเพราะเราเป็นกองทัพเราเป็นทหารเราเป็นนักรบนะในฝ่ายวิญญาณนอกจากทำไมครับปลุกเปลี่ยนไม่พอเลยครับขอพระเจ้าปฏิรูปเราเห็นไหมตรงนี้บอกให้เรารับการปฏิรูปปฏิรูปหมายถึงเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงนะปอที่3คือเกิดการปฏิรูปครับมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบอกกับตัวเองได้ไหมครับเอามือวางเอามือขวาวางไว้ที่นี่ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ไม่ใช่กระดูกแห้งแล้วแต่เป็นทหารอยู่ในกองทัพฝ่ายวิญญาณขอพระเจ้าปลุกข้าพเจ้าเปลี่ยนข้าพเจ้าปฏิรูปข้าพเจ้าเป็นคนใหม่มีท่าทีใหม่ต่อการดำเนินชีวิตและรับใช้อาเมนขอบคุณพระเจ้าให้พระวิญญาณของพระเจ้าทำไมครับปลุกท่านให้พระวิญญาณของพระเจ้าเปลี่ยนท่านและปฏิรูปท่านเราจะไม่เหมือนเดิมเพราะเราเป็นคนใหม่พระสุดท้ายครับพอสุดท้ายนะครับเป็นคำสั่งด้วยที่บอกอะไรรู้ไหมพระสัญญาดังนั้นดำเนินชีวิตโดยพระสัญญาครับพอที่สี่ครับพระสัญญาของพระเจ้าเราต้องพึ่งในพระสัญญาของพระเจ้าพึ่งในพระสัญญาของพระเจ้าอย่างไรครับที่นี่บอกว่าพระเจ้าบอกว่าเราจะและเราจะหากพี่น้องได้ดูบทที่36นะฮะกลับไปอ่านที่บ้านนะครับบทที่36นะตอนท้ายเนี่ยพระเจ้าโอท้าทายอย่างมากทีเดียวพระองค์บอกอะไรครับเราจะทำกับเจ้าเราจะใส่ใจใหม่ให้แก่เจ้าเราจะเทวิญญาณของเราอยู่บนชีวิตของเจ้าและเราจะช่วยกู้เจ้านะครับวงเล็บผ่านทางพระเยซูคริสต์นะครับมีพระผู้ช่วยให้รอดนะครับพระเยซูคริสต์นะฮะและเราจะให้เจ้ารุ่งเรืองโอ้เอเมนครับพี่น้องกลับไปดูพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเปลี่ยนจากกระดูกแห้งเป็นกองทัพเป็นนักรบฝ่ายวิญญาณแล้วเนี่ยเราจะอีก7ครั้งเหมือนกันเป็นคำสัญญา
ทุกวันคำสัญญามาถึงที่เราจะใครทำครับเราจะใครทำครับพระเจ้าทำครับพี่น้องเราทำเองไม่ได้แต่พระเจ้าจะทำแทนเราขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าจะทำแทนเราทุกวันเลยครับวันนี้พระเจ้าอาจจะทำให้ใส่ใจใหม่ให้กับเราพรุ่งนี้พระเจ้าทำไหมครับพระองค์จะนำเรานะฮะย่างเท้าที่เราก้าวเดินต่อไปเพราะคำบีมีคำว่าเราจะ7ครั้งพระเจ้าจะทำผ่านชีวิตของเราดังนั้นพระสัญญาของพระเจ้าและที่ผมชอบมากรู้ไหมคำไหนครับบอกว่าเราจะเปิดฝาโลงเราจะเปิดฝาโลงนะฮะภาษาไทยแปลอย่างนี้เลยนะครับพูดง่ายเราจะเปิดหลุมศพของเจ้าและนำเจ้าออกมาจากหลุมตรงนี้นะครับน่าประทับใจมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเรายังเป็นคริสเตียนในหลุมนะพี่น้องนะฮะเรารู้แล้วเรามีชีวิตแล้วนะครับแต่หลายคนมีชีวิตแต่ยังนอนอยู่ในโลงนะพระบิดาบอกอะไรครับเราจะเปิดหลุมศพของเจ้าพูดง่ายเปิดฝาโลงแล้วทำไมครับเจ้าจะได้ลุกขึ้นพี่น้องที่รักวันนี้ขอพระเจ้าทำไมครับเปลี่ยนแปลงเราคนหนึ่งนักเทศชื่ออาจารย์จอห์นซงเป็นนักเทศจีนครับวันหนึ่งนะฮะเขาเกิดการฟื้นฟูใหญ่เนี่ยมาประเทศไทยนี่แหละครับเขาเทศนาที่โบสถ์แห่งหนึ่งนะฮะปรากฏว่าคืนนั้นไม่มีใครรู้เลยนอกจากอาจารย์กับบรรดาผู้นำสองสามคนนะฮะรู้ไหมครับวันนั้นมีโลงศพอยู่ที่ข้างหลังทุกคนตกใจครับเอ้าวันนี้มางานฟื้นฟูเอ้าใครตายวะนักเทศก็ใส่เสื้อดำนะแล้วก็ผู้ปกครองผู้นำคิดจักสองสามคนใส่เสื้อดำเหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็ตั้งไว้มีดอกไม้มีอะไรพร้อมเลยดร.จอห์นซงบอกว่าคืนนี้เราจะฌาปนกิจคนที่อยู่ในโรงทุกคนถามใหญ่ใครตายใครตายพี่น้องไม่รู้เหรอมีคนตายอยู่ที่นี่ทุกคนถามกันใหญ่เลยนะครับจากนั้นจอห์นซงให้ทุกคนเดินออกมาเราไปดูสิคนนั้นตายเราจะฝังเขาวันนี้ทุกคนตกใจครับพอเห็นตกใจหมดเลยพอเปิดฝาโรงรู้ไหมครับเขาเอากระจกไว้ในโรงพอทุกคนชะโงกหน้าไปเจอใครครับไอ้ยาพูดหยาบตัวกูนี่หว่าจอห์นซงบอกว่าวันนี้เราจะฝังศพไอ้คนที่นอนอยู่ในโรงพี่น้องเห็นแล้วใช่ไหมว่าเป็นใครทุกคนที่ไปดูรู้เลยครับว่าเป็นใครคืออะไรครับตัวเองแต่จอห์นซงบอกว่าแต่คนคนนั้นฟื้นแล้วแต่คนคนนั้นไม่ใช่ซากศพอีกต่อไปคนคนนั้นเป็นคนใหม่แล้วคือคนที่มีพระเยซูคริสต์คนที่รับการเปลี่ยนแปลงพี่น้องที่รักครับอย่าดำเนินชีวิตอย่างคนที่นอนในโรงศพแต่วันนี้เราจะฝังเขาแล้วทำไมครับแล้วเขาจะฟื้นขึ้นมาใหม่เราคือคนที่ฟื้นแล้วครับพี่น้องพระเยซูทำให้เราฟื้นแล้วเอเมนไหมขอบคุณพระเจ้าจำลาซารัสได้ไหมลาซารัสที่ถูกฝังไว้ในยอห์นบทที่11ใช่ไหมที่หมู่บ้านเบธานีอยู่ในนั้น4วันใช่ไหมหมายว่าศพเน่าแล้วบอกว่าอย่างนั้นนะแต่ทำไมครับพระเยซูไปที่หมู่บ้านนั้นพระเยซูเรียกลาซารัสบอกลาซารัสเอ๋ยจงออกมาขอบคุณพระเจ้าครับลาซารัสออกมาไหมออกมาครับลาซารัสไม่ได้อยู่ในสภาพศพหรือเป็นกระดูกนอนอยู่บนแท่นนั้นอีกต่อไปลาซารัสลุกขึ้นเดินออกมาครับเมื่อพระเยซูบอกและพระเยซูบอกว่าจงเปิดฝาอุโมงค์ออกทุกคนก็ช่วยกันเปิดรู้ไหมลาซารัสเดินออกมาแต่มีผ้าลินินพันเต็มตัวเลยและพระเยซูบอกกับญาติๆทั้งหลายบอกว่าจงเปลื้องใช่ไหมเอาผ้าที่พันนั้นออกเสียแล้วก็ปล่อยลาซารัสออกมาพี่น้องที่รักครับวันนี้เหมือนกันครับพระเจ้าจะเปิดอุโมงค์นั้นและเราจะเดินออกมาเราจะไม่ใช่ซากศพที่นอนอยู่บนแท่นอีกต่อไปเราจะไม่ใช่กระดูกแห้งแต่เราจะเป็นทหารของพระคริสต์เป็นกองทัพร่วมกันทำงานใหญ่ของพระเจ้าขยายแผ่นดินของพระเจ้าเอเมนเราจะสร้างโบสถ์ใช่ไหมตัวอาคารคริสตจักรเรากำลังอธิษฐานใช่ไหมครับเรากำลังระดมทุนกันใช่ไหมพี่น้องรู้ไหมผมเดินทางทั่วประเทศไทยนะฮะไปรับใช้พระเจ้าไปผมประทับใจครับโบสถ์เล็กๆที่เชียงใหม่สมาชิก30คนนะแต่ก็สามารถสร้างโบสถ์ราคา 2-3 ล้านได้สมาชิก30คนเป็นชาวบ้านเลยนะนะครับเก็บพืชรั้วกินได้อะไรก็แต่นะชาวบ้านนะแต่เมื่อถึงเวลาทำไมครับร่วมทุนสร้างคริสตจักรทุกคนเต็มที่เลยขอบคุณพระเจ้าไม่มีหนี้สินด้วยผมไปก่อนวันเปิด1สัปดาห์ผมไปเทศให้พี่น้องรู้ไหมพระเจ้าทำงานผ่านคนของพระเจ้าพอทุกคนรู้ว่ามีชีวิตใหม่ละเป็นผู้ใหญ่แล้วพร้อมจะให้พร้อมจะลุยวันนี้พระเจ้าจะเปลี่ยนกระดูกแห้งเป็นกองทัพให้เรายืนขึ้นดีไหมครับพระเจ้าจะเปลี่ยนกระดูกแห้งเป็นกองทัพเราจะเป็นกองทัพของพระคริสต์เราจะไปข้างหน้าด้วยกันเราจะไม่ดำเนินชีวิตอย่างคนกระดูกแห้งแต่วันนี้พระเจ้าจะเปลี่ยนเราเราจะบอกพระเจ้าครับวันนี้มีใครที่รู้ว่าพระเจ้า
ตรัสเป็นส่วนตัวอยากจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนท่าทีกับพระเจ้า4อย่างใช่ไหมพี่น้องพึ่งพาอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าให้มือของพระเจ้าจัดวางท่านงานรับใช้ตำแหน่งที่ท่านได้ทำอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าทำด้วยความชื่นชมยินดีครับเป็นนักดนตรีเป็นผู้นำผู้รับใช้หัวหน้ากลุ่มเซลล์กลุ่มแคร์พี่เลี้ยงพระเจ้าจัดวางอย่างเหมาะสมจงรับใช้พึ่งพระเจ้าของพระเจ้าให้ถ้อยคำของพระเจ้าผ่านท่านทุกวันไปถึงผู้คนการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นพึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าทุกวันทุกเช้าวันใหม่อธิษฐานเพื่อคนด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าพระองค์จะขอแทนเราให้กำลังแก่เราและพันธสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงเสมอสำหรับชีวิตของท่านเช้าวันนี้เราจะตอบสนองพระวจนะพระเจ้าด้วยกันหากผู้ใดมีความรู้สึกว่าพระเจ้ากำลังเล่าใจเราไม่ใช่กระดูกแห้งแล้วเราจะลุกขึ้นออกจากหลุมนั้นและก้าวเดินออกมาตั้งใจใหม่กับพระเจ้าเชิญครับเราจะอธิษฐานเพื่อท่านเราจะอธิษฐานเพื่อท่านนะครับเราจะอธิษฐานเพื่อพี่น้องที่ปรารถนารับคำอธิษฐานหากท่านรู้สึกว่าเหี่ยวแห้งท้อแท้ขาดกำลังวันนี้ครับผู้นำผู้รับใช้พระเจ้าจะอธิษฐานเพื่อท่านเชิญครับพี่น้องครับเราจะอธิษฐานครับขอพี่น้องได้ก้าวเดินออกมาครับเราจะอธิษฐานเพื่อมีใครไหมเชิญครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับเป็นความปรารถนาในจิตใจของท่านเชิญพี่น้องครับเราก้าวเดินออกมาครับโดยพระคุณพระเจ้าโดยความตั้งใจของเราอยากจะรับคำอธิษฐานเอเมนขอบคุณพระเจ้าเชิญครับขอบคุณพระเจ้าครับเราจะไม่กระดูกแห้งไม่ใช่คนกระดูกแห้งไม่มีชีวิตแบบกระดูกแห้งเซ็งๆเบื่อๆแต่วันนี้เราเป็นทหารเป็นนักรบเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณเป็นคนของพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าครับเชิญครับเชิญครับเชิญก้าวเดินออกมานะครับเราจะอธิษฐานเผื่อขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านี่คือความตั้งใจใหม่ที่อยากจะเห็นพระเจ้าเปลี่ยนเราความตั้งใจใหม่ที่อยากจะเห็นพระเจ้าทำงานบนหัวใจบนชีวิตของเราขอบคุณครับขอบคุณพระเจ้าเราตอบสนองด้วยกันขอบคุณพระเจ้านะครับถ้าลูกแขนเดินออกมาพี่เลี้ยงก็เดินออกมาด้วยครับเราจะอธิษฐานด้วยกันขอบคุณพระเจ้าครับหรือพี่น้องมีภาระใจอยากจะช่วยอธิษฐานก็เชิญครับเราจะได้อธิษฐานด้วยกันขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะขอบคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำที่พระองค์ทรงโปรดให้เอเซเคียลได้รับเพราะว่าเราเป็นเอเซเคียลเราเป็นคนที่พระเจ้าทำให้เข้มแข็งเราเป็นคนที่พระเจ้าเสริมกำลังขอบคุณพระเจ้าครับเอเมนเชิญครับพี่น้องนะเชิญนะก้าวเดินมานะครับโดยความเชื่อโดยความตั้งใจโดยพระคุณจะรับคำอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ